คนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เข้าใจว่างานทำดีเป็นอย่างไรการทำแต่ละชิ้นเนี่ยใช้เวลาใช้ความประณีตใช้ความพิถีพิถันนี่มาให้ดูนะคะสวยมากเลยตัวนี้เป็นไหมแก้วเขาเป็นผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนนท์นี่นะคะทุกคนคือจับไปแล้วแบบฟีลลิ่งดีมากนะคะตัวนี้มันมีคุณภาพและเป็นของที่มีชิ้นเดียวในโลกถ้าคุณได้ใส่คือคุณโดดเด่นแน่นอนสวัสดีค่ะทิพย์นะคะมันทิตาจินดาค่ะเป็นโฟลเดอร์ของ Digital Tips Academy นะคะแล้ววันนี้ค่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องของ BCG model นะคะหรือว่ามิติของเศรษฐกิจตัวใหม่นะคะที่น่าสนใจมากๆค่ะซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจใน3มิติด้วยกันนะคะตัวแรกเลยค่ะก็คือตัว B นะคะหรือว่า Bio Economy นะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพนะคะการนำเอาตัวชีวภาพเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะอันที่2นะคะก็คือตัว C หรือว่า Circular Economy นะคะเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนค่ะโฟกัสในเรื่องของการเน้นเอาทรัพยากรเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะและสุดท้ายเลยก็คือตัว G นะคะหรือว่า Green Economy นั่นเองนะคะซึ่งพูดถึงเรื่องของการลดมลพิษต่างๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะ SCB แม่มณีนะคะได้เล็งเห็นถึงศักยภาพนะคะแล้วก็อยากที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการไทยค่ะในการยกระดับการทำธุรกิจนะคะสู่ระดับสากลเรามาต้อนรับเขาพร้อมๆกันนะคะสวัสดีนะคะคุณตัวใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะจากแบรนด์ห่มรักนั่นเองนะคะเย้วันนี้เดินทางมาไกลไหมเอ่ยไม่ไกลครับของเราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเองครับผมใกล้ๆนี้เองใช่ไหมคะโอเคทีนี้แอบเห็นแล้วนะคะแบรนด์ห่มรักนะคะสวยงามมากๆเลยอยากให้คุณตัวใหญ่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่ผ่านมานะคะแรงบันดาลใจหรือว่าจุดเริ่มต้นในการกำเนิดเป็นแบรนด์ห่มรักขึ้นมานี่คืออะไรคะครับผมก็เริ่มต้นมาจากการเดินทางครับผมเพราะว่าเราเดินทางไปเจอชุมชนที่เขาทำมัดย้อมที่จังหวัดแพร่ครับผมค่ะแล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันเป็นภูมิปัญญาที่สวยนะแล้วก็ยังตอนนั้นที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากประกอบด้วยทางแฟนเขาอยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็อยากขายเสื้อผ้าเป็นของตัวเองเราก็เลยเล็งเห็นว่าถ้าเราเอาภูมิปัญญาเนี่ยเอามาต่อยอดให้มันเป็นดีไซน์แฟชั่นเนี่ยมันน่าจะไปได้ไกลเราก็เลยทำเพื่อตอบโจทย์ความฝันของเขาด้วยการเอามัดย้อมเนี่ยมาทำเป็นดีไซน์แฟชั่นครับผมแล้วทำไมถึงเลือกการทำเป็นแบรนด์มัดย้อมคะไปเจออะไรมาไปชื่นชอบอะไรทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ด้วยการมัดย้อมมันเป็นเอกลักษณ์แต่ละตัวจะไม่เหมือนกันคล้ายๆว่ามีตัวเดียวในโลกฉะนั้นการทำเนี่ยมันการทำด้วยมือและทำด้วยหัวใจที่เราจะส่งต่อองานของเราเนี่ยไปให้ลูกค้าเหมือนส่งต่อความรักไปให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้เอาไปใส่ก็เหมือนกับชื่อแบรนด์คือผมด้วยความรักหรือผมรักครับผมทำเนี่ยยากไหมพี่มันมีโจทย์หรือมีอุปสรรคมีความท้าทายยังไงบ้างแน่นอนครับอุปสรรคของงานทำมือคือหนึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เข้าใจว่างานทำมือทำไปหนึ่งแพงค่ะแต่ถ้าเราได้ลองมาสัมผัสดูแล้วเนี่ยการทำแต่ละชิ้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาใช้ความประณีตใช้ความพิถีพิถันอย่างตัวเสื้อตัวเนี้ยฮะไหมแก้วเนี่ยค่ะถ้าเห็นอย่างเงี้ยมันง่ายๆแต่คือในการที่จะทำแต่ละจุดเนี่ยเราต้องทำแท็กลายประมาณ6รอบแล้วการย้อมสีครามอีกประมาณตรงนี้3รอบค่ะต้องย้อมซักประมาณ3รอบกว่าจะได้ตัวนี้นี่มาให้ดูนะคะสวยมากเลยตัวนี้เป็นไหมแก้วเขาเป็นผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนนท์นี่นะคะทุกคนคือจับไปแล้วแบบฟีลลิ่งดีมากนะคะแล้วก็สวยงามมากเลยคือลายละเอียดมากพี่ตัวใหญ่ขาถามนิดนึงอันนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้อยู่ที่15,000ครับผม 15,000 บาทนะคะเป็นคอลเลคชันพิเศษครับผมแต่เหมือนที่บอกนะคะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจกับราคานะเพราะว่าอย่างอันนี้คือชิ้นใหญ่เลยแล้วมันใช้การทำมือทั้งหมดเลยแล้วก็มีขั้นตอนเยอะเหมือนที่พี่ตัวใหญ่บอกนะคะก็เลยทำให้ราคาสูงกว่าซึ่งต้องถามต่อไปว่าพอราคาสูงเนี่ยมันผู้บริโภคทั่วไปเราสื่อสารกับเขาเนี่ยเราต้องทำยังไงเขาเข้าใจไม่มีคนถามแล้วแบบเอ๊ะทำไมราคาแพงจังก็คือเราก็ต้องสื่อสารให้เข้าใจว่าแต่ละชิ้นเนี่ยกว่าจะได้มาได้ยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือการสร้างแบรนด์ที่จะให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในตัวสินค้ากับตัวแบรนด์ค่ะว่าตัวเนี้ยมันมีคุณภาพและเป็นของที่มีชิ้นเดียวในโลกถ้าคุณได้ใส่คือคุณโดดเด่นแน่นอน
ค่ะมันไม่ได้เป็นแบบแมนูแฟคเจอร์คือออกจากโรงงานมาทีละเยอะๆไม่ได้เป็นแบบนั้นมันจะทำซ้ำได้แค่คล้ายแต่จะไม่เหมือนค่ะครับผมโอเคแอบเห็นอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไรคะพี่ตัวใหญ่คะตัวนี้เป็นผ้าครับผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่สามารถใช้นุ่งได้ด้วยครับตัวนี้เป็นค่ะผ้าเพ้นด้วยผู้กันเพ้นด้วยมือครับตัวนี้เป็นหมึกสีครามของนวัตกรรมจากเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเอามาใช้ค่ะในการที่ผสมหมึกครามแล้วเอามาด้วยเพ้นไปด้วยผู้กันอันนี้คือพี่ตุ๋ยเพ้นเองเลยหรือเปล่าใช่ครับผมอ๋อเหรอเพ้นเองเลยเหรอพี่ใช่ครับผมตัวนี้ต้องใช้เวลาประมาณการเพ้นประมาณ 3-4 ชั่วโมงอ๋ออย่างชิ้นนี้เท่าไหร่คะพี่ตัวนี้ 1,990 ครับผม 1,990 นะคะราคาก็ถือว่าจับต้องได้นะให้เป็นของขวัญเอามาใช้เองก็คุ้มอยากจะรู้ว่าแล้วเรื่องของวัตถุดิบแหล่งชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเข้าถึงเนี่ยพี่เตือนทำไงบ้างคะคือวัตถุดิบเนี่ยเราใช้ของในประเทศครับอย่างครามเนี่ยเราจากการคัดเลือกมาเนี่ยเราจะมีครามเจ้าประจำอยู่มา3เจ้าอยู่ที่นครพนมสกลนครแล้วก็นครปฐมครับผมครามของชุมชนนี่แหละฮะเราก็สั่งซื้อจากที่ต่างๆมาครับผมก็แรงงานที่เราใช้เนี่ยคือเป็นกลุ่มผู้สูงวัยแล้วก็กลุ่มแม่บ้านที่ไม่สามารถออกไปทำงานข้างนอกได้ครับคือเราเน้นตอบแทนสังคมด้วยการจ้างงานที่เราให้ราคาสูงกว่าราคาโรงงานเมื่อมีของเสียเนี่ยเราไม่ได้หักเงินเขาเรารับเงินเองใช่ฮะเพราะว่าอยากให้เขาอยู่บ้านแล้วมีความสุขและมีคุณค่าในชีวิตอ๋อน่ารักมากเลยก็คือหมายถึงว่าอย่างผู้สูงอายุหรือผู้ที่อาจจะเกษียณไปแล้วและปกติเขาไม่มีรายได้อันนี้คือพี่ตัวใหญ่ก็แบบให้งานเขาด้วยใช่ถ้าไหนเขาลองทำได้เนี่ยเราก็จะให้เขาเอาไปทำอ๋อโอเคน่ารักมากเลยอ่ะทุกวันนี้กลุ่มเป้าหมายหลักๆที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของห่มรักเป็นใครคะกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเราแบ่งเป็น2ส่วนครับผมในประเทศกับต่างประเทศในประเทศเนี่ยเราโฟกัสไปที่กลุ่มผู้หญิงไปทำงานครับที่มีกำลังซื้อกลุ่มของผู้หญิงเนี่ยเราเป็นวัยทำงานที่ชอบงานคราฟงานแฮนด์เมดที่ชอบความโดดเด่นค่ะอายุน่าจะประมาณ30ขึ้นไปครับผมค่ะครับผมแล้วก็สินค้าเราจะมีตอบโจทย์ตั้งแต่เดรสเสื้อกางเกงเรามีเป็นดีไซน์แฟชั่นค่อนข้างเยอะค่ะเรามั่นใจว่าดีไซน์แฟชั่นเรามีเยอะที่สุดฮะอันนี้ใครเป็นคนออกแบบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่ตัวใหญ่ 80% ผมเป็นคนออกแบบครับเฮ้ยมันดูแบบแฟชั่นมากเลยอ่ะมันดูเป็นแบรนด์เนมมากๆเลยนะพี่ดูแล้วก็ภูมิใจว่านี่ของคนไทยด้วยนะคะแล้วก็ทำออกมาได้สวยงามแบรนดิ้งทุกอย่างดูดีมากเลยค่ะพี่ตัวใหญ่ใช้ช่องทางไหนในการสื่อสารกับลูกค้าบ้างคะตอนนี้ก็เป็นช่องทางออนไลน์ครับทั้งหมดมี Facebook IG LINE OA Shopee ทีนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าทุกวันนี้มีตัวช่วยหรือมีวิธีการในการขยายธุรกิจหรือในการรับชำระเงินอะไรยังไงบ้างที่ทำให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้นบ้างคะอันดับแรกเลยต้องมี STB แม่มณีครับเป็นแบรนด์แรกเลยที่เข้ามาหาเราตอนเราเพิ่งเริ่มทำธุรกิจแล้วก็อยู่กับเราจนถึงปัจจุบันค่ะมันก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรื่องของการโอนการจ่ายซึ่งในยุค ปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมไร้เงินสดอยู่แล้วค่ะจะมีลูกค้าจะขอโอนที่ส่วนใหญ่จะไม่มีเรื่องของการเงินสดน้อยมากค่ะก็มีแม่มณีฮะเราจะมี QR code ของแม่มณีตั้งอยู่ที่ร้านอย่างเดียวเลยฮะไม่มีเจ้าอื่นเลยค่ะโอเคก็ทำให้รับเงินสะดวกมากขึ้นถูกไหมคะขายของได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมเวลาลูกค้ามาแล้วเขาเจอแบบสามารถโอนเงินชำระเงินได้สะดวกแบบนี้ทำให้เขาตัดสินใจง่ายขึ้นไหมคะตัดสินใจง่ายครับเพราะว่าเขาไม่ต้องดูตังในกระเป๋าไม่ต้องรอตังทอน okay. มันช่วยในการที่ลูกค้าจะจับจ่ายได้ง่ายขึ้นค่ะครับผมโอเคนะคะทีนี้อยากจะให้พี่ตัวใหญ่อ่ะช่วยฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่บ้างคะถ้าอยากจะทำงานคราฟมันไม่ยากแค่เปิดใจค่ะแต่ต้องอดทนกับมันนิดนึงทุกคนทำได้ครับผมเชื่ออย่างนั้นห่มรักนะชื่อแบรนด์อบอุ่นขนาดนี้นะคะคำถามคือห่มกับใครอุ่นที่สุดคะพี่ห่มกับแฟนครับไม่งั้นก็อยู่กับครอบครัวจะมีความสุขโอเคมีคอลเลกชันอะไรแบบห่มกับแฟนห่มกับครอบครัวได้ไหมสามารถออเดอร์ได้ครับเราสามารถทำเป็นเสื้อคู่ให้ได้เลยอ๋อเหรอใช่ต้องการลายเพ้นเป็นเสื้อคู่ก็ได้ครับเราจะทำให้
อ่ะมาท่านผู้ชมคะใครมีฟงมีแฟนนะมีคนที่รักในครอบครัวนะคะแสดงว่าเราคัสตอมไมซ์คือสั่งทำพิเศษได้ด้วยได้ครับผมเป็นของขวัญให้คนพิเศษก็ได้ครับโอเคนะสมชื่อมากเลยนะผมรักนะคะน่ารักที่สุดเลยพี่ตัวใหญ่ค่ะแล้วก็เรื่องของการขยายธุรกิจเนาะเห็นเมื่อกี้มีบอกว่ากำลังจะมีโปรเจกต์อะไรน่าสนใจแชร์กับพวกเรานิดนึงได้ไหมคะตอนนี้ของทางผมรักก็มีการเข้าร่วมโครงการกับทาง DIPT ฮะเรียกว่าโครงการ Curated ซึ่งจะได้ดีไซเนอร์เป็นคุณเล็กโคสเซตที่มาออกแบบมันจะฉีกแนวของผมรักในปัจจุบันออกไปเลยก็คือจะเป็นลุคคล้ายๆเป็นสตรีทแวร์ที่อายุน้อยลงมาจาก30โอ้ตายแล้วตื่นเต้นมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ต้องรอดูนะต้องรอดูนะคะต้องขอบคุณด้วยพี่พี่ผมรักมาบอกกันนะถามสนุกสนุกนะคะฝากติดตามฝากสนับสนุนฝากซัพพอร์ตแบรนด์ผมรักด้วยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ